สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการจองโรงแรมให้ได้ราคาที่ถูกคุณภาพดีแถมไม่ต้องจ่ายเงินล่วงหน้าอีกต่างหากเรามาดูวิธีการไปพร้อมๆกันเลยครับวิธีการที่ผมใช้ประจำนะครับก็คือผมจะใช้แอปพลิเคชันช่วยในการจองซึ่งแอปที่ผมใช้เป็นประจำก็คือ booking.com ครับเมื่อคุณเข้าไปในแอป booking นะครับสิ่งแรกเลยที่คุณต้องทำก็คือทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบนะครับซึ่งวิธีการล็อกอินสามารถทำได้หลายวิธีเช่นการล็อกอินด้วย Facebook หรือว่าการล็อกอินด้วยอีเมลที่คุณมีอยู่แล้วครับสำหรับคลิปนี้ผมขอสาธิตวิธีการล็อกอินด้วย Facebook ครับผมให้คุณคลิกไปที่เข้าสู่ระบบด้วย Facebook หลังจากนั้นแอปพลิเคชัน Booking ก็จะพาคุณเข้าสู่ระบบโดยอัตโนมัติและพาคุณมาสู่หน้าที่พร้อมต่อการใช้งานครับผมจากนั้นให้คุณระบุชื่อเมืองที่คุณจะไปพักวันที่ที่คุณจะเข้าพักจำนวนห้องและจำนวนคนที่จะเข้าพักเมื่อระบุเสร็จแล้วให้คลิกที่แสดงที่พักครับ Booking ก็จะแสดงรายชื่อโรงแรมต่างๆขึ้นมาซึ่งตรงนี้ผมมีทริคง่ายๆนะครับที่จะทำให้คุณสามารถคำนวณค่าใช้จ่ายได้ง่ายขึ้นโดยการคลิกที่ปุ่มด้านล่างนี้นะครับผมแล้วเปลี่ยนจากสกุลเงินเยนให้เป็นสกุลเงินบาทครับราคาของโรงแรมนะครับก็จะถูกระบุเป็นสกุลเงินบาทครับผมยังมีอีกทริคนึงนะครับที่จะช่วยให้คุณสามารถจำกัดค่าใช้จ่ายเองได้นะครับโดยการที่คลิกที่ปุ่มด้านล่างนี้แล้วคลิกที่ระบุช่วงราคาจากนั้นเราก็สามารถกำหนดช่วงราคาที่เราต้องการจะจ่ายได้เองนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับคุณยังสามารถคลิกที่ปุ่มด้านล่างนี้แล้วระบุให้ Booking แสดงผลโรงแรมจากราคาที่ถูกที่สุดขึ้นมาได้ด้วยครับจากนั้นให้คุณเลือกมาสักหนึ่งโรงแรมนะครับที่คุณสนใจคุณสามารถพิจารณาโรงแรมได้จากสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเช่นเมื่อคุณคลิกเข้าไปตรงนี้นะครับก็จะมีรูปของโรงแรมนะครับให้เราดูว่าข้างในโรงแรมนี้เป็นยังไงบ้างนะครับสวยไหมตรงตามที่เราชอบไหมหรือว่าคลิกเข้าไปตรงนี้นะครับก็จะเป็นแผนที่แสดงว่าโรงแรมนี้ตั้งอยู่ที่ไหนใกล้หรือไกลจากสถานีอย่างไรนะครับหรือว่าคลิกเข้าไปตรงนี้นะครับก็จะเป็นแสดงรายละเอียดว่าภายในโรงแรมมีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรให้เราบ้างเช่นมี Wi-Fi ฟรีหรือว่ามีห้องน้ำภายในตัวห้องหรือไม่ตรงนี้นะครับแสดงว่าเราสามารถจองโรงแรมนี้โดยไม่ต้องใช้บัตรเครดิตเลยนะครับผมส่วนค่าใช้จ่ายนะครับเราสามารถชำระได้ในวันที่มาเข้าพักครับผมตรงนี้นะครับก็ระบุว่าที่นี่นะครับเริ่มต้นที่คือละ731บาทเท่านั้นเองและเพื่อความแน่ใจนะครับผมแนะนำให้คุณอ่านรีวิวของคนที่มาพักก่อนๆ นะครับว่าเขามีความคิดเห็นยังไงกับโรงแรมนี้กันบ้างครับเมื่อตัดสินใจได้แล้วนะครับให้คุณคลิกไปที่เลือกห้องพักเลือกห้องที่คุณต้องการนะครับจากนั้นคลิกที่จองทันที Booking ก็จะพาคุณมาสู่หน้าสำหรับการกรอกรายละเอียดการติดต่อนะครับเมื่อคุณกรอกรายละเอียดการติดต่อเรียบร้อยคลิกที่จองทันทีครั้งก็เป็นเสร็จสิ้นการจองครับผมโดยมากนะครับการจองด้วยวิธีนี้คุณจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆล่วงหน้าเลยหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่สนใจในคอร์สโตเกียวเที่ยวเองได้ใช้งบนิดเดียวคอร์สที่จะสอนให้คุณเที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเองได้อย่างมั่นใจครับสำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าต้องการสมัครคอร์สนะครับสามารถติดต่อมาได้ที่ลิงก์ที่ผมทิ้งไว้ด้านล่างนี้ครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ